ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของประสบการณ์เรื่องโรคไตนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เข้ามาพบหลวงพ่อนั้นโรคไตนะก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่เราได้พูดถึงโรคร้ายก็คือมะเร็งนะครับคุณยายชื่ออะไรนะครับมะลิค่ะคุณยายมะลิอยู่จังหวัดไหนฮะสระบุรีค่ะสระบุรีเป็นอะไรนะเป็นโรคไตไตระยะไหนฮะระยะสุดท้ายค่ะระยะสุดท้ายนะครับรักษายังไงปัจจุบันก็ไปหาหมอตามที่หมอนัดฟอกไตหรือยังไงหมอก็จะให้ฟอกละแต่ก็ยังไม่อยากฟอกอ๋อไม่อยากฟอกเพราะอะไรฮะกลัวกลัวนะฮะอายุเท่าไหร่นะ55แล้วค่ะ55นะครับก็พอหมอบอกว่าต้องฟอกไตก็กลัวแล้วทราบข่าวยังไงที่วัดสระแก้วเขามีดูใน TikTok ลูกสาวดูก็ดูแล้วก็ส่งมาให้ดูไงลูกสาวอ๋อลูกสาวดูใน TikTok แล้วส่งข้อความมาให้คุณแม่นะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้คุยได้พบหลวงพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีค่ะก็ดีนะมีความหวังมีความหวังนะครับเราจะติดตามนะครับคุณยายจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมได้ค่ะเบอร์0843104889ครับคุณยายชื่อมะลิค่ะคุณยายมะลินะครับซึ่งระยะที่4ใช่ไหมระยะที่5ระยะที่5แล้วก็ด้วยความเชื่อของตัวเองว่าไม่อยากเข้าไปฟอกกลัววันนี้มารับสมุนไพรใบยาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเราจะติดตามคุณมะลินะและเมื่อรับยาสมุนไพรแล้วไปตั้งจิตขออธิษฐานที่หลวงปู่ชีวกโกมารพัฒน์เพื่อที่จะขออุทิศร่างกายของเราเนี่ยกลับคืนนะครับขอให้หายวันหายคืนนะไปขอพรจากท่านข้างนอกนะครับอ่ะวันนี้ไหนๆมาพบหลวงพ่อแล้วมีใจสู้มีกำลังใจแล้วเราก็จะกินยาอย่างจริงจังอย่างมีระเบียบของตัวเองอย่าลืมไปหลังตู้เย็นนะกินทุกวันนะครับอ่ะก็เราจะมาติดตามยายมะลินะครับว่าหลังจากวันนี้รับสมุนไพรใบยาแล้วสัญญาว่าจะกินจริงจริงค่ะไม่ทิ้งหลังตู้เย็นไม่หูแว่วโอเคครับวันนี้ขอบคุณยายมะลินะสวัสดีครับค่ะ